มดาสวัสดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะตอนนี้พี่แจ็คอยู่กับคุณพัทนะคะหนุ่มหล่อหนุ่มโสดแห่งปี2019ก็ตลอดเลยเนาะโสดตลอดเลยนะคะคนนี้อายุเท่าพี่แจ็คนะเดี๋ยวคุณพัทจะกินอะไรนะคุณพัทจะกินหนังปลากรอบให้พี่แจ็คเขาเป็นนักชิมอันดับต้นๆ นะคะพี่แจ็คให้เขาอยู่เป็นนักชิมอันดับต้นๆของไทยเลยนะคะร้านไหนดีอาหารอะไรอร่อยนางจะชอบไปรีวิวและเขียนในวงในนะคะแล้วก็จะเป็นคนเขียนแล้วก็ในกลุ่มของเขาจะมีกลุ่มวงในของเขาให้คุณพัทดูอ่ะนิดเดียวอร่อยก็บอกรสกะเพราเอารสธรรมชาติก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวดูกันอะไรบ้างมีรสออริจินอลนะคะแต่นี่รสพริกหมดหนูซื้อรสพริกอีกหนึ่งรสพริกหมดตลอดเลยขายดีขายดีเคยกินไหมไม่เคยเอามาไม่มีก็ต้องเอามาไปตากไปทอดเดี๋ยวนี้ไปอบเดี๋ยวนี้อันนี้มันจะไปลองกินก่อนปลาแซลมอนนำเข้าจากนอร์เวย์ใกล้ๆไม่โลกอ่ะหันหน้าไปนู่นเลยต้องให้รสเค็มรสหวานรสอะไรไหมหรือว่าใส่อะไรเพิ่มไหมรสดีผงชูรสน้ำปูน้ำปลากะปิหรือพอละมันรสธรรมชาติอ่ะรสธรรมชาติเนาะใช่มันไม่มีแบบเค็มเกินไปนะพอดีไหมกินกับสลัดได้แต่ถ้าเกิดคนชอบกินรสจัดอ่ะจะบอกว่าจืดอันนี้พี่แจ็คเอากลางๆไว้ก่อนใช่มันออกกลางๆเหม็นคาวปลาไหมไม่คาวแต่มันจะมีกลิ่นปลาเหมือนเวลากินปลาสลิดอ่ะมันจะมีกลิ่นปลาสลิดอันนี้ปลาแซลมอนใช่มันจะมีกลิ่นสวายเนี่ยเออดูปลาดอลลี่จะมาสิ้นเดือนจะมีรสหนึ่งอันนี้คือปลาโอเคครับโอเคผ่านนะครับแฮปปี้หนึ่งรสผ่านไปรสที่สองค่ะอันนี้คือกะเพรารสกะเพราไข่เค็มให้กินก่อนนะคะนี่โสดนะจ๊ะคนไหนที่เป็นสาวสวยๆนะคะรูฟิตๆนะคะติดต่อได้พี่แจ็คได้ติดต่อให้ขอชิมก่อนอันนี้กะเพราดมกันดมก่อนคือเราจะไม่ใส่กะเพราเข้มมากเพราะเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักกะเพราอืมใช่ทุกวันนี้ผัดกะเพรายังใส่ถั่วงอกอยู่เอามานี่ลูกมาไข่เค็มไข่เค็มจริงๆแม่ไก่บอกจิ๋มบวมมากนะคะคลอดลูกจนออกไข่จนจิ๋มบวมเลยค่ะโอเคอ่ะแต่ว่ามันอะไรอ่ะคอมเพนได้กะเพรามันโอเคนะมันเยอะไปไหมโอเคแล้วนะจริงๆล้างปากก่อนล้างปากมันเพราะมันไม่ได้เข้มขนาดแบบอันนี้เวลาเราให้ชิมหนังปลาแต่ละรสเราต้องข้ามนะให้ชิมให้ดูดให้กินน้ำก่อนแล้วเราเติมน้ำปุ๊บเอาวางเลยค่ะเพราะเราให้ล้างลิ้นก่อนเดี๋ยวมันจะไปปนกับรสเดิมชิ้นใหญ่ไหมชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะค่ะเป็นใหญ่เต็มคำเนี่ยความหนาดูความหนาก่อนเห็นไหมความหนาแต่บางทีไม่ผ้าหนามากก็ไม่อร่อยนะคะลองคุณพัดลองก่อนเอามือตวงไว้เลยค่ะแตกแน่ได้อยู่นะโอเคอ่ะจริงๆแล้วมันก็โอเคแล้วตอนแรกคิดว่ามันจะแบบเอาทิชชู่ให้หน่อยอ่อนไปรสชาติมันจะอ่อนไปแต่พอชิมแล้วมันก็โอเคอ่ะค่ะค่อยๆกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆคำแรกอ่ะไม่รู้เรื่องต้องบอกว่ารสชาติกำลังดีจบใช่รสชาติกำลังดีดีใจนะเนี่ยคราวนี้เป็นเจ้าพ่อวงในนะเติร์ดนางเป็นเจ้าพ่อวงในนางจะไปรีวิวนะนางจะรีวิวให้ร้านอื่นนะแบบว่าท่านร้านไหนไม่อร่อยนางก็ว่าเลยนะคะเฮ้ยกูรอดละอีกอันนึงค่ะเฮียล้างปากก่อนค่ะไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวมีคนเก็บคนกวาดคนพัดไม่ต้องให้กินไปก่อนแก่แล้ว42เดี๋ยวสำลักแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะที่จะซื้อนะคะแต่รสพริกเหลือประมาณไม่ถึงเท่าไหร่นะคะเหลือไม่เยอะนะคะขอให้เพื่อนๆคนที่สนใจอยากจะได้นะคะหนังปลาแซลมอนกรอบนะคะอินบ็อกซ์ไปที่ตลาดนัดหัวดอคุณพัทนะคะพี่คิดว่าเขาเป็นเพื่อนผู้ชายพี่คนหนึ่งมีอะไรพี่ก็คุยกันนะคะแล้วก็ปรึกษากันนะคะอายุเท่ากันแล้วพี่รู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วเขาก็เป็นโสดแล้ววันนี้พี่แจ็คก็เขาซื้อขนมมาจากไต้หวันนางไปเที่ยววาเคชั่นไปเที่ยวมาประมาณ4วันเนาะไต้หวันไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างไทเป้ไทเป้สนุกนะไทเป้จิ๋วเฟิร์นอะไรพวกนี้แหละยังไม่ได้ลงเฟซนางไปเที่ยวมานะคะชายแ
แล้วก็นางซื้อหนมมาฝากพี่แจ็คพี่ไม่มีอะไรให้นางพี่ดูหุ้ยลืมไปว่านางเป็นเจ้าพ่อวงในก็เลยให้นางรีวิวให้ดูอ่ะครับต่อไปรถพิกต่อไปเป็นรถพิกรถพิกนะครับได้กินสักทีเอาเห็นแล้วเหรอไม่เคยเห็นก็คราวที่แล้วเอาไข่เค็มไปคราวที่แล้วเอาไข่เค็มไปอ๋อใช่มันมีแต่ไข่เค็มคราวที่แล้วใช่มีไข่เค็มกับธรรมดาหรือไงไม่รู้แหละแต่ว่ารถพิกหมดคุณพัชได้กินไป2รสแล้วใช่แต่รอบนี้พี่ขอนิดนึงนะให้รถพิกหมดรถพิกโอเคอร่อยไม่ถึง10กว่าไม่10 20มั้งอ่ะไอ้ไข่เค็มอ่ะผมชอบกินตอนหมดแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะไอ้ตรงข้างล่างมันจะมีไข่เค็มไงอร่อยใช่ไหมใช่เจ้าพ่อวงในมาเองหุ้ยดีใจนะคะกินก่อนไม่พูดเยอะเจ็บคอไอรสชาติของพริกอะทำให้นึกถึงไอปลาหมึกอะไอปลาหมึกที่แบบว่าเวลาไปทะเลไปอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วไปซื้อของฝากอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นแซลมอนโอเคไหมอร่อย หมดแน่ทีเนี้ยโอเคเลยนางชอบแล้วนะคะคืออยากจะบอกว่ากินแล้วจะได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงซื้อไม่ทัน หมดซื้อไม่ทันนะคะโอเคเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะอร่อยอร่อยโอเคขอบคุณมากค่ะวุ้ยดีใจเจ้าพ่อวงในรีวิวแล้วนะจ๊ะดีใจมากขอบคุณค่ะคุณพัชค่ะค่ะตลาดนัดวงดอง